ผีสะดุดก่อนกับยุโรปดีคนละครึ่งแมนยูไนเต็ดโดนแอตันวิลล่าไล่เจ้าท้ายเกม2-2ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรพรีซีซั่น2022-2023ที่ออสตันสเตเดียมประเทศออสเตรเลียเป็นการพบกันกับทีมจากพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนยูไนเต็ดกับแอตตันวิลล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานาทีที่25ปีแสดงขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่ชอหลุดไปถึงเส้นหลังก่อนเปิดไปที่เสา2ให้เจดอนซันโชยิงจ่อๆเข้าไปเป็นประตูนาทีที่12แมนยูไนเต็ดขยับนี้เป็น 2-0 จากจังหวะที่เจดอนซันโชตบเข้ากลางให้มาคัตแรดฟอร์ดยิงผิดเหลี่ยมแต่ก็ยังโชคดีบอลกระดอนไปโดนแมสตี้แคสเข้าประตูตัวเองไปลูกครึ่งแรกแมนยูไนเต็ดนำแอตตันวิลล่าไป 2-0 ครึ่งหลังนาทีที่50แอตตันวิลล่าตีแขกแตกได้สำเร็จจากจังหวะที่เรรอนสเบอร์รี่ลากเดี่ยวมาทางกลับขวาก่อนตัดเข้าในและปั่นด้วยซ้ายเสียบมุมอย่างงดงามนาทีสุดท้ายสิงห์พยองตีเสมอ 2-2 ได้สำเร็จจากจังหวะเตะมุมและเป็นคาร์ลัมแซมเบอร์ได้มงจ่อๆเข้าไปจบเกมแมนยูไนเต็ดเสมอแอตตันวิลล่าไปอย่างสนุก 2-2 ส่งท้ายทัวร์พรีซีซั่นในออสเตรเลียหลังจากนี้ทัพปีศาจแดงจะกลับไปยุโรปมาอุ่นเครื่องอีก2นัดที่เหลือกับแอตโกมาริดและรายโยบาเยกาโนไม่ต้องรอนานฮาแลนด์ทำประตูประเดิมชัยให้แมนซิตี้อุ่นเครื่องเฉือนบาเยิร์นมิวนิกไป 1-0 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรพรีซีซั่นเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่24ตามเวลาประเทศไทยนั้นที่สนามลัมโบเฟสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการพบกันของ2แชมป์ลีกของบาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษบาเยิร์นมิวนิกนั้นจัดชุดใหญ่ลงสนามขาดเพียงแค่ซาดิโอมาเน่ฝั่งแมนซิตี้วันนี้ส่งอลิงกาบอฮาลันลงเล่นนัดแรกขณะที่แข้งใหม่อีกคนอย่างคาวินฟิลิปมีชื่อเป็นตัวสำรองประตูเดียวในเกมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่12จากจังหวะที่กองหลังเสือใต้เคลียร์บอลทิ้งไม่ขาดถูกเควินเดบอยตัดบอลได้หน้าเขตโทษก่อนไหลให้แจ็คกิลิตหลุดทางซ้ายไปจ่ายตัดเข้ากลางให้เออริ่งบอฮาแลนด์ชาร์จตุงตะข่ายช่วงเวลาที่เหลือรูปเกมคู่ขี้สูสีซะเหลือเกินแต่ก็ไม่มีทีมไหนทำสกอร์กันได้อีกทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะบาเยิร์นมิวนิกไปบุดบิด 1-0 มาดูกันอีกคู่เลยนะครับเป็นคู่ของอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ไม่น้อยหน้าครับเกมรุกจัดจ้านซะเหลือเกินชนะเซลซีไป 4-0 ชนะอุ่นเครื่องมา5นัดรวดแล้วสำหรับอาร์เซนอลนั้นวันนี้ก็จัดชุดใหญ่จับกาเบียลเซซุสกับมายินเป็นหน้าเป้ามาร์ตินโอเดกาดกาเบียลมาร์ติเนลีบูกาโยซาก้าคอยสนับสนุนต่อไปเซลซีก็ส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกันโดยเฉพาะในแนวรุกให้ทิโมเวเนอร์ลาดตะข่ายราฮิมสเตอร์ลิงเมสันเมาและคายฮาแบตรวมสั่งสรรเกมผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าคุณพลปืนใหญ่นั้นทำได้ดีกว่าในเรื่องของรูปเกมและการจบสกอร์เลยเอาชนะไปอย่างขาดลอย 4-0 ได้ประตูจากกาเบียลเซซูนาทีที่15มาติสโอเดกาดนาทีที่36บูกาโยซาก้านาทีที่66และอัลสเปิร์ตแซมบี้ลูกองก้านาทีที่90+2จากชัยชนะนัดนี้ทำให้มิกเกลอาร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลพาทีมอุ่นเครื่องด้วยการชนะ5นัดรวดก่อนนับถอยหลังเปิดฤดูกาลใหม่อีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า